วัสดีครับพี่น้องครับเช้านี้ก็มาตัดเตียงผักหวานคือเก่าล่ะครับกลับมาเบิ่งต้นใดมันตรงเตียงตรงแก้ไขครับครับต้นนี้ก็จะเอาห่มออกเลยครับผมต้นนี้ไงนั่นล่ะครับเอาห่มออกแต่ว่ารักจะเอาไว้คือเก่าครับอันนี้1ต้นนะครับใส่ทั้งเบิด4เมตรครับอันนี้ต้นแรกครับต้นแรกสูงอย่างเดียวมาโซ่ก็จะมัดนะครับมาโซ่สิมัดให้มันเอียงครับครับมัดใส่รักนี่แหละครับพี่น้องมันเอียงลงจังหน่อยสิได้มีกิ่งเกิดขึ้นมาจังซี่ครับขึ้นตรงแล้วมันบ่มีกิ่งตัดโอเคอันนี้คือต้นแรกนะครับหลุมหนึ่งใส่4เมตรอันนี้ต้นที่2ครับปลาต้นที่2ครับต้นที่2นี่ทั้งรังกับมีครับเนี่ยทั้งรังกับมีกิ่งอันนี้เอาไปทั้งไหนพี่น้องคือเก่าครับเอามาทั้งพี่บัดนะครับเฮ็ดให้มันเป็นทรงภูมิหลายๆพี่น้องเขาสิได้มีกิ่งผักหวานปลาหลายๆกิ่งหลายยอดกันหลายครับอนาคตครับพี่น้องมัดเลยหน่มลงจักหน่อยครับอันนี้บ่าวโซ่คิดแบบหน่มนะครับเอากันไกอันนี้แบบโน้มกิ่งนะครับนี่ครับพี่น้องตัดได้ครับคึบนี่ครับได้แล้วครับ2กิ่งครับ2ต้นผ่านไปอันนี้ต้นที่3ครับพี่น้องต้นที่3ต้นที่4ก็บ่ใหญ่ด้วยครับนี่ครับอันนี้ต้นที่4ต้นที่4มันบ่ค่อยใหญ่ปานใดครับนี่ครับไม่ค่อยโตเลยมาโซ่ก็จะปล่อยไปก่อนครับแล้วก็จะตัดนะครับตัดปลายออกมันเกิดมาใหม่เกิดยอดใหม่ครับอันนี้ก็ต้นแรกครับต้น2ต้น3การตัดแตงก็จะตัดแบบนี้ก็ได้เด้อพี่น้องนี่ครับตัดแบบนี้แล้วก็ล่อให้มันออกใหม่ก็ได้ครับแต่บาโซกจะใส่วิธีโน้มเอาครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งหลายๆแบบการตัดแตงมันก็มีหลายแบบครับผักหวานปลานะครับโน้มลงกับมัดใส่ลักโหลดครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเด้อในการตัดเตียงนี่ครับ3ต้นไปคนละทางเลยครับบาดนี้มันสิมีกิ่งกระดงขึ้นมาขึ้นมาเต็มเลยครับนี่ครับตัดออกนะครับโอเคครับหลุมนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งที่บ่าวโซ่เฮ็ดอีกแบบนึงครับครับอันนี้ก็เก็บก่อนครับครับตัดเตียงอีกวิธีหนึ่งก็คือเฮาตัดออกเลยครับบ่ต้องโน้มบ่ต้องโน้มให้มันเอียงก็คือตัดเลยตัดแล้วก็เอาใบไว้คือเก่าครับผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบนี้ครับได้แบบนี้เลยงามๆครับประมาณนี้ครับ